มาวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสาขาไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คำที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนคือคำว่า improve หรือว่าพัฒนานะครับมีโปสเตอร์หนึ่งครับผมจำได้เลยครับผมเรียนอยู่ปีหนึ่งมหาลัยค่าเทอมก็แพงจำอะไรไม่ได้เลยแต่เห็นโปสเตอร์แผ่นนี้บรรลุเข้าใจเป้าหมายชัดเจน There's no finishing line for perfection หรือว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่มีเส้นชัยมันไม่มีจุดจบเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสมบูรณ์แบบ 100% แต่ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือเราต้องเข้าไปให้ใกล้จุดนั้นมากที่สุดตราบใดมีลมหายใจก็พัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้สุดสิ่งนั้นมากที่สุดเหมือนอย่างรถครับรถซุปเปอร์คาร์ทุกคนบอกสวยทุกคนบอกแพงแต่ทุกคนก็บอกเหมือนกันครับว่าแก่แล้วไม่อยากขับเพราะหนึ่งซุปเปอร์คาร์แค่ขึ้นก็ลำบากซุปเปอร์คาร์แค่นั่งก็เมื่อยซุปเปอร์คาร์แค่เหยียบก็ตะคิวกินแต่ปอร์เช่ครับเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ดาราเซเลบคนดังคนธรรมดาใช้เยอะมากเพราะเป็นซุปเปอร์คาร์ที่เขาบอกว่าไม่จุกจิกไม่เสียง่ายแล้วก็ล่าสุดครับหลังจากทราบมาว่าสโมสรทีมกีฬาหลายทีมไม่ให้นักเตะไม่ให้นักกีฬาขับซุปเปอร์คาร์เพราะว่าเมื่อยขาปอร์เช่บอกว่าจะทำรถสปอร์ตให้คนขับสบายขาจะทำยังไงอยากเก่งอยากเท่อยากเทพห้ามขับรถสปอร์ตครับในช่วงที่ผมถูกสโมสรบาร์เซโลนาที่สเปนนะฮะเชิญไปเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์หนึ่งสิ่งที่เขาให้ผมเข้าไปแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟคือเข้าไปที่สนามซ้อมครับสโมสรบาร์เซโลนาและทีมระดับโลกมากมายมีกฎเหล็กเหมือนกันคือห้ามซูเปอร์สตาร์ขับรถสปอร์ตนะครับเพราะอะไรเพราะรถสปอร์ตเนี่ยโอเคอาจจะเท่แต่ความสบายในเรื่องของหลงเรื่องของหลังในเรื่องของขาขับแล้วเมื่อยหลังขับแล้วอาจจะเจ็บขาฉะนั้นสโมสรดังๆเนี่ยห้ามบอกอย่าขับพวกซุปเปอร์คาร์มาแต่ปอร์เช่จัดไปครับเท่และขับแล้วซ่อมขาได้ด้วยผู้ชมดูนะครับDriveขับนะฮะเราขับไปโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยรถติดเหลือเกินเวลาติดไฟแดงเนี่ยตัวเมื่อยเลยแต่ดูให้ดีนะครับเราเบรกเสร็จปุ๊บดูขานะฮะเบรกนะครับกดปล่อยนี่นะครับมันขึ้นสีเขียวอยู่ว่าโฮลด์แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามไฟเขียวถ้าเกิดอยากให้มันไปตอนที่ผมใส่ดรัฟอยู่นะฮะผมใส่ดรัฟแล้วโฮลด์ถ้าเกิดผมต้องการจะปลดโฮลด์ผมต้องการจะไปต่อก็แตะคันเร่งเบาๆครับปึ๊บง่ายๆเป็นโดนและทั้งหมดนี่แหละครับคือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลนะครับที่นำเรื่องเจ๋งๆดนตัวมาสร้างแรงบันดาลใจเราได้เห็นแล้วว่าในช่วงแรกเด็ดที่สุดคือการให้ช่วงที่สองดีที่สุดคืออย่ามีเรื่องช่วงที่สามทำยังไงก็ได้อย่าหยุดอยู่กับที่และถ้าเกิดคุณผู้ชมทำได้ไม่ต้องเป็นเบ็คแฮมไม่ต้องเป็นโรนัลโดคุณผู้ชมก็สามารถเป็นตัวพ่อตัวแม่ได้นะครับหากมีคลิปไหนที่คุณผู้ชมดูแล้วชอบใจและอยากจะเข้าไปดูซ้ำเข้าไปดูได้นะครับคุณผู้ชมที่แชมป์ชานแนลนะครับช่องใน YouTube เข้าไปแล้วนะครับฝากนะฮะ Subscribe เป็นสมาชิกนะครับคลิก Like แล้วก็แชร์นะครับคำยงคำหยาบอย่ามีเยอะนะฮะมีเยอะแล้วก็คนเขียนดูไม่ดีนะครับส่วนในโลกโซเชียลครับ Facebook Instagram Twitter ขึ้นให้ดูมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนอย่างที่บอกไปนะครับบางครั้งทำงานหนักครับผมมานั่งคิดเห็นข่าวนี้เห็นเรื่องที่เล่านี้คิดถึงตอนอยู่ม.5 ม.6ที่ไปโรงพยาบาลแล้วตอนนี้มีโรงพยาบาลเด็กหรือที่ไหนถ้าเกิดรู้ว่าเราช่อง3ไปเยี่ยมแล้วจะทำให้คนป่วย
คุณพยาบาลคุณหมอรู้สึกดีขึ้นก็ติดต่อมาได้ที่อีเมล champjadpai@gmail.com นะครับและทั้งหมดนี้นะครับรีบไปนอนนะครับพรุ่งนี้ยังคงเจอกับผมได้นะครับช่องนี้ช่อง28พรุ่งนี้16:40 น.นิดๆนะครับหรือว่า16:40 น.หน่อยๆเจอกันได้ในดนโดนกับแชมป์พีรพลแชมป์พีรพลไปนอนแล้วคุณผู้ชมไปนอนด้วยนะครับ Good night สวัสดีครับ